ับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ทางประชาไทยครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพและปกป้องชานันท์ครับอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรกันครับพี่ปกป้องได้ข่าวว่าเลือกบทความหนึ่งชิ้นมาอยากจะมาชวนคุณผู้ชมคุยกันแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยเรื่องหมาหมาเรื่องหมาหมาใช่แล้วครับวันนี้นะครับเราได้เลือกบทความชิ้นหนึ่งมานะครับเป็นบทความที่มีชื่อว่าหมาประวัติศาสตร์ว่าด้วยสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงสัตว์นะครับ เขียนโดยพนากันทานะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่นะครับตีพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์ของมสวเนาะใช่ซึ่งมันเป็นวิทยานิพนธ์ด้วยนะครับคือเรื่องหมาที่ไม่หมาหมานะครับซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสกว.ด้วยโอเคน่าสนใจทีนี้ถามก่อนเลยก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยอยากทราบว่าพี่ปกป้องอ่ะเลี้ยงหมาหรือเปล่าเลี้ยงอ๋อรู้สึกว่าชีวิตประจำวันเนี่ยสัมพันธ์ยังไงกับหมาบ้างก็เห็นมันเป็นลูกว่ะเราแบบเราให้มันแบบเป็นลูกที่เราเลี้ยงอะไรอย่างนี้แล้วตอนอ่านบทความเนี้ยรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับการที่เราเลี้ยงหมาอยู่ทุกวันหรือเปล่ารู้สึกเพราะรู้สึกว่าเราเป็นผลผลิตของโครงสร้างสังคมที่มันเปลี่ยนไปในช่วงหลังแบบหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นมนุษย์ส่วนหนึ่งที่เลี้ยงหมาในฐานะที่เป็นลูกเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเลี้ยงหมามันไม่ใช่การเลี้ยงหมาพอเลี้ยงหมานะแต่มันกลายเป็นวัฒนธรรมเลี้ยงหมาแสดงว่าในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหมาในฐานะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่ใช่แค่มนุษย์สัมพันธ์ด้วยการแบบให้อาหารแล้วก็เดินจากไปแต่มันมีพิธีกรรมบางอย่างมันมีระบบสัญลักษณ์บางอย่างที่กำกับคุณค่าความหมายของความสัมพันธ์ชุดนี้ใช่มีการโรแมนติไซซ์มันด้วยโอเคทีนี้บทความนี้นำเสนออะไรบ้างครับคือเขาเริ่มต้นน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าด้วยความที่โลกเข้าสู่ศตวรรษที่19เนี่ยมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการสร้างการความเป็นเมืองมากขึ้นเนี่ยมันทำให้มนุษย์เนี่ยแยกความเป็นเมืองกับความเป็นป่าเขาลำน้ำพายกับความเป็นเมืองเนี่ยแยกจากกันและมนุษย์เองเนี่ยและขณะเดียวกันมันมีระบบนิยมขยายตัวมากขึ้นแล้วความเป็นเมืองมากขึ้นเนี่ยมนุษย์เริ่มโหยหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความเป็นป่าที่ถูกแยกออกไปเนี่ยนะครับทำให้นำไปสู่การสร้างสวนสัตว์ในเมืองหลวงบ้างการนำสัตว์มาเลี้ยงด้วยนะครับซึ่งนำไปสู่วัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงนะครับเช่นเอาสัตว์มาเลี้ยงในบ้านของตัวเองเนี่ยซึ่งตอนแรกสัตว์มันควรจะอยู่ในธรรมชาติในป่าสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเนี่ยเลยทำให้มีวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาเป็น pet culture ซึ่งอย่างปัจจุบันนี้นอกจากมีสวนสัตว์แล้วยังมีแบบคาเฟ่หมาคาเฟ่แมวด้วยใช่ไหมมีเรื่องของสมาคมสัตว์เลี้ยงมีคณะสัตวแพทย์โรงพยาบาลคลินิกสัตว์มีร้านอาบน้ำตัดขนหมามีร้านขายอาหารหมาของเล่นหมาอะไรเงี้ยมีเพ็ทแฟร์มีเพ็ทเอ็กซ์โปอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่19นะครับแล้วก็การสร้างความเป็นเมืองที่นำสัตว์ที่โดเมสติกเคทแล้วเนี่ยมาเลี้ยงอยู่ในบ้านจำลองธรรมชาติในเมืองรู้สึกเห็นภาพตามอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นภาพของการที่เราระบุว่าความเป็นเมืองเนี่ยมันเป็นตัวแทนของการเป็นมนุษย์เป็นมาตรฐานในขณะที่ป่ามันเป็นความเป็นอื่นแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นสิ่งที่รองลงมาจากมนุษย์ก็คือสัตว์อื่นคือมิติแบบนี้กำลังจะนำเสนอว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันสอดคล้องกันมากเลยอ่ะกับค่านิยมกับการเป็นมนุษย์นิยมอ่ะคือในทางนึงก็เชื่อศักยภาพในการผลิตเนาะเชื่อเรื่องเสรีภาพในแบบยุครู้แจ้งอ่ะแต่ในอีกทางนึงคุณจัดความสัมพันธ์ของสังคมโลกอ่ะโดยให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็ถือว่าไอ้ความทันสมัยความยิ่งใหญ่ความเจริญก้าวหน้าเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็หยิบสัตว์ซึ่งเป็นตัวแทนของความด้อยพัฒนาใหม่ความป่าเถื่อนหรือความป่าเถื่อนอะไรเงี้ยให้มาเป็นแบบองค์ประกอบเป็นแบบเป็นแฟนซีในพื้นที่เมืองอีกทีนึงอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็มันก็อย่างเช่นแบบขณะเดียวกันเนี่ยการเป็นอุตสาหกรรมทำให้ครอบครัวจากครอบครัวขยายไปสู่ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นใช่ไหมในตัวเมืองหลวงเนี่ยนะครับสัตว์เนี่ยก็ถูกนำมาทดแทนสมาชิกในครอบครัวที่ขาดหายไปด้วยอย่างเช่นการรับสัตว์มันเลี้ยงในครอบครัวมันแบบอย่างเราอย่างนี้เรียกหมาเป็นลูกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมบางคนก็แบบนับญาติกับสัตว์อยู่แล้วนะครับที่มันก็เป็นเรื่องปกติของโดยเฉพาะสังคมไทยนะที่ชอบนับญาติกับสิ่งต่างๆเอาคนนั้นเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรไปอย่างนี้เนี่ยหมาก็เหมือนกันก็ถูกนับญาติเป็นลูกเป็นอะไรไปอย่างเช่นบางครั้งเรียกน้องหมาบ้างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเอาสัตว์เข้ามาเลี้ยงในวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการแบบความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างเช่นการทำหมันสัตว์บ้างหรือว่าการระบบทุนนิยมหรือว่าการบริโภคที่มารองรับอย่างเช่น
การไปอยู่ในกรงขังหรือว่าการขายอาหารสำเร็จรูปการฝึกฝนมีธุรกิจในการฝึกหมามีธุรกิจในการที่ขายสินค้าต่างๆเกี่ยวกับหมาหรือพาหมาไปเลี้ยงไปเล่นหรือว่ารับฝากหมารับฝากสัตว์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีการเริ่มมีภาพถ่ายครอบครัวเนี่ยมันจะไม่ใช่มีพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้แล้วมันจะเริ่มมีมนุษย์กับหมาหมาเป็นสมาชิกในครอบครัวไปด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เห็นความแตกความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไปเยอะเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามในบทความเขาบอกว่าทำการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มมาจากชนชั้นสูงมาก่อนในอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วเนี่ยเพราะว่ามันบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของผู้เลี้ยงด้วยนะครับอย่างเช่นในงาน Crystal Palace ที่ลอนดอนในปี1890เนี่ยนะครับช่วงทศวรรษนั้นช่วง1890เนี่ยก็มีการประกวดหมาเอาหมามาซึ่งการเอาหมามาเลี้ยงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นชนชั้นสูงด้วยจึงต้องเป็นหมาที่เป็นพันธุ์แท้เท่านั้นไม่ใช่หมาพันธุ์ทางกาเลวาราชอะไรเอามาโชว์มันไม่สวยไงซึ่งมันก็จะเป็นหมาพันธุ์แท้ซึ่งการจะมีหมาพันธุ์แท้ได้มันก็ต้องมีการรับรู้หรือชุดความรู้ในการอธิบายพันธุ์ของหมาที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการประกวดประชันมีการอวดหมาว่าหมาตัวนี้นิสัยยังไงผิวพันธุ์สมบูรณ์แบบตามที่ดมคติของหมาพันธุ์นี้ควรจะเป็นไม้อย่างเงี้ยก็มีการประกวดกันขณะเดียวกันเนี่ยไอ้หมาพันธุ์แท้เหล่านี้เนี่ยมันเริ่มคลี่คลายมากขึ้นเมื่อมีสถาบันในการผสมพันธุ์หมาพัฒนาเรียกว่าสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขนะครับผมก็ทำให้ความรู้หรือพันธุ์หมามันเริ่มขยายมากขึ้นจากที่กระจุกชนชั้นสูงเนี่ยก็กระจายไปอยู่ชนชั้นกลางอย่างพวกเรากระดุมพี่อย่างพวกเราในการเลี้ยงหมาไปด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องของรูปแบบพันธุ์หมาก็เริ่มมีความหลากหลายมีการวินิจฉัยและตีความอัตลักษณ์ของแต่ละสายพันธุ์ที่มันแตกต่างกันออกไปด้วยแสดงว่าไม่ได้มองเรื่องสายพันธุ์หมาในเฉพาะที่เป็นเรื่องของชีววิทยาเท่านั้นอีกต่อไปนะแต่มองว่าสายพันธุ์หมามันมีลักษณะเป็นประเด็นทางสังคมด้วยเพราะมันต้องมาใช้ในการกำกับหรือว่ากำหนดอัตลักษณ์ของคนน่ะคือกลายเป็นว่าเวลาเราพูดถึงอัตลักษณ์คนเรามักจะพูดถึงองค์ประกอบที่มันอยู่เฉพาะบนตัวเราแต่ตอนนี้มันคืออัตลักษณ์ของคนมันดันไปเชื่อมโยงมาจากความสัมพันธ์ที่คนมีความสัมพันธ์กับหมาด้วยมีปฏิสัมพันธ์กับหมาด้วยใช่ไหมใช่ซึ่งแบบอ่ะถ้าอย่างเป็นคนเลี้ยงพิทบูลเนี้ยพิทบูลก็จะถูกมองว่าเป็นหมาที่เกรี้ยวกราดใช้ความรุนแรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนที่เลี้ยงก็ดูเป็นคนที่ต่อต้านสังคมด้วยมันมีมายาคติในการไม่คติต่อตัวสัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็เฟื่องฟูไปพร้อมกับอุตสาหกรรมอาหารหมาอุตสาหกรรมกรงหมาอะไรสายจูงอะไรมีขายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมครบวงจรนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแพทย์เองเนี่ยมันจะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะไม่ใช่ความรู้วิทยาศาสตร์แบบออบเจกตีฟที่แบบนิ่งๆเฉยๆดูแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนแบบนักวิทยาศาสตร์มากๆครับแต่ว่าพอมีเรื่องแบบสัตวแพทย์ในการรักษาสัตว์แล้วเนี่ยหมามันมีนัยยะบางประการที่ทำให้สัตวแพทย์เนี่ยจะไม่ใช่มาวินิจฉัยตรวจแล้วก็สั่งยาจ่ายยาไปแต่ว่ามันจะต้องมีแบบมีซิมพาธีต่อสัตว์เลี้ยงมีความแบบแสดงความแบบรักเอาใจใส่เนื่องจากหมามันถูกให้ความสำคัญนัยยะในเรื่องของสมาชิกชอบสมาชิกในครอบครัวแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหมาแบบแล้วรักษาโอ้ยคุณน้องเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้น่ารักเลยมันก็มีความแบบนักวิทยาศาสตร์อย่างเช่นแพทย์เนี่ยจะต้องแบบแสดงภาวะโรแมนติไซด์ให้กับผู้ที่ตัวเองไปรักษาด้วยหรือว่ามีความแบบเชื่อมโยงกับผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยมันก็มีอะไรที่มันซึ่งอย่างที่บอกว่าคือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะตั้งแต่ยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์เป็นต้นมาเนี่ยมันก็พยายามจะกีดกันอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมของคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ออกไปเพราะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันเรียกร้องเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือ เหตุผลแต่ทีนี้สิ่งที่พี่ปกป้องกำลังนำเสนอเนี่ยก็คือในแง่ performance หรือว่าการปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ก็ตามหรือว่าของใครที่เกี่ยวข้องกันในวงจรของการที่มีสัตว์เป็นศูนย์กลางก็ตามเช่นไอ้พวกที่เป็นเจ้าของธุรกิจเอกชนขายอาหารสัตว์หรือเกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องวางอยู่บนเงื่อนไขเรื่องของเหตุผลและหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้นอีกต่อไปแล้วอะอย่างขออนุญาตเฉพาะเจาะจงที่แบบสัตวแพทย์อะในแง่ performance ก็ต้องทำให้มันดูแบบ emotional มากแม้กระทั่งวิธีการที่เขา treat กับหรือปฏิบัติกับคนเลี้ยงสัตว์เจ้าของสัตว์ผู้นั้นนะก็ต้อง treat มันอย่าง emotional ใช่เนาะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าในแง่หนึ่งคุณต้องยึดมั่นในอุดมการณ์แบบวิทยาศาสตร์นิยมที่ based on องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่คุณเรียนที่เป็นวิชาชีพของคุณนะแต่ในแง่ performance ในแง่การปฏิบัติงานอ่ะ
คุณก็ต้องเป็นผสมกลมกลืนทั้งวิทยาศาสตร์และอารมณ์ความรู้สึกเนาะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อดีกว่าว่าบทความชิ้นนี้นำเสนออะไรเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ครับกลับมาคุยกันเรื่องหมากันต่อนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมาเหตุประเภทไทยแล้วก็ยังอยู่กับผมอามตินภพและพี่ปกป้องชานันครับครับผมเมื่อกี้เราพูดคันไว้เนาะว่าอันนี้เป็นแบบบริบทตะวันตกหมดเลยแล้วถ้าเป็นบริบทของสังคมไทยล่ะบทความชิ้นนี้ได้กล่าวถึงบ้างหรือเปล่ามีครับมีซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยสัตว์ประเภทหมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นแล้วเนี่ยสัตว์หมาเนี่ยให้มันมีแบบคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยน้อยกว่าเทียบกับสัตว์อื่นนะครับอย่างเช่นแบบวัวควายอะไรเหล่านี้ใช่ไหมแต่หมาเนี่ยมันมีคุณค่าทางเรื่องของมิติทางความอารมณ์ความรู้สึกด้วยแล้วคุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจด้วยมันทำให้หมามีมูลค่ามากขึ้นในเชิงวัฒนธรรมใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบในไทยเนี่ยหมาเองเนี่ยมันก็ถูกมองว่าโอเคต่างประเทศก็เหมือนกันที่จะมองว่าหมาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดมันจะได้ยินวัฒกรรมอะไรแบบนี้เยอะมากใช่ไหมครับถ้าพูดถึงย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยหมาเนี่ยอย่างเช่นสมัยก่อนเราคงแบบไม่อยากจะเลี้ยงหมามากเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าใช่ไหมถ้ามีอยู่ครั้งโอ้ความจริงมันก็มีแบบประชาชนรัษฎรที่มันก็ตายด้วยโรคนี้เยอะเหมือนกันจนกระทั่งรัฐบาลเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยสมัยรัชกาลที่6อันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยลูกของกรมพญาดำรงนะครับผมก็คือคุณหม่อมเจ้าบรรลุสิริสาริสกุลเนี่ยนางโดนหมาบ้าอากาศแล้วก็เลยเป็นลมก็เลยเป็นโรคกลัวน้ำกลัวลมอะไรไปแล้วจะต้องไปรักษาถึงไส้งอนแต่ด้วยแบบการเดินทางอะไรเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เวลามันคลาดเคลื่อนกันไม่สามารถส่งไปรักษาที่ไส้งอนได้ก็รักษาพวกแพทย์แผนโบราณไปแล้วนางก็ตายทำให้รัฐบาลเนี่ยเมื่อรัฐบาลชนชั้นเจ้าเมื่อโดนเอาเข้าเองบ้างเนี่ยนำไปสู่ความให้ความสำคัญกับการรักษาหรือว่าแก้โรคสุนัขบ้านำไปสู่การตั้งปาสเตอร์สถานตามชื่อหลุยส์ปาสเตอร์นะครับในสถานสัตวแพทย์อะไรเหล่านี้เนี่ยทำให้ความคำนึงถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจากสัตว์มันก็มีมากขึ้นแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการเลี้ยงสัตว์ละที่มาจากชนชั้นนำแต่แม้กระทั่งเรื่องของสุขภาวะเรื่องการแพทย์เรื่องสาธารณสุขที่เกี่ยวกับสัตว์ก็มาจากชนชั้นนำด้วยเช่นกันใช่เนาะเรื่องที่จริงแล้วมันก็มีรัศดรที่ตายด้วยโรคแบบนี้เยอะเหมือนกันก่อนหน้านั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสมัยชนชั้นสูงในยุโรปในลอนดอนใช่ไหมเขาก็เลี้ยงสัตว์เพื่อแบบสัตว์สายพันธุ์แท้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเดียวกันปรากฏว่าในสยามก็มีการเลี้ยงสัตว์เหมือนกันอาจจะไม่พันแท้เท่าไหร่นะครับในชนนำอย่างเช่นเรื่องของย่าเหล่อย่างเงี้ยการเอาเก็บเอารับหมามาเลี้ยงอุปถัมภ์แล้วก็โรแมนติไซส์มันเป็นหนึ่งว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรแท้อันนี้มันก็เป็นวัฒกรรมอย่างหนึ่งที่มันผลิตซ้ำว่าหมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ด้วยนะครับก็มีการเลี้ยงการพูดถึงย่าเหล่ในฐานะสัตว์ที่แบบให้คุณค่ากับมันโรแมนติไซส์มันขณะเดียวกันเนี่ยในทศวรรษ2490เนี่ยในช่วงเวลาที่ชายเข้าไปอยู่ในแท็กอเมริกาหน้าเนี่ยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงบริบทยุคสงครามเย็นนะเนาะใช่ใช่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาในหลายๆอย่างเนี่ยนำไปสู่การตั้งสมาคมตั้งอะไรในเรื่องของสาธารณสุขด้วยขณะเดียวกันก็มีสมาคมในเรื่องของสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือมนุษย์หรือว่าการรวมกลุ่มกันของประชาชนนอกในฐานะพื้นที่สาธารณะแบบคนสมัยใหม่ก็มีสมาคมสัตว์เลี้ยงด้วยในทศวรรษ2490ครับซึ่งเขาก็มีนโยบายว่าเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอบรมเผยแพร่ความรู้แล้วก็เชื่อมความสามัคคีระหว่างคนที่เลี้ยงสัตว์ด้วยกันมีการเผยแพร่นิยสารสัตว์เลี้ยงนะครับในปี2498เป็นต้นมาเนี่ยซึ่งก็ให้ความรู้เรื่องสัตว์ไม่ใช่แค่สัตว์หมาเท่านั้นแต่เป็นรวมไปถึงสัตว์ช้างหมูไก่แมวนกพิราบด้วยแต่เน้นเรื่องหมาเป็นส่วนใหญ่ในฐานะสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มีการสอนเรื่องการฝึกฝนหมาให้เชื่องบ้างการสังเกตอาการรักษาโรคแล้วก็ข่าวการประกวดหมามีการประกวดหมาเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจว่าแบบเนี่ยประเทศไทยเรามีการประกวดหมาในแบบวัฒนธรรมชนชั้นสูงสมัยก่อนด้วยนะครับซึ่งหมาเนี่ยก็ยังถูกให้ภาพลักษณ์มายาคติว่าเป็นคนที่จงรักภักดีคอยพิทักษ์เจ้าของเป็นคนที่เป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์เหมือนภาพยนตร์หมาทั่วๆไปด้วยนะครับมันก็มีการสร้างภาพลักษณ์จนในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่มีการส่งหมาไลกาเนี่ยขึ้นไปโคจรรอบโลกในยานอวกาศเนี่ยแต่ก็ตายในไม่กี่ชั่วโมงถัดจากนั้นนะครับหมาในปี1957ตอนนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นหมาผู้เสียสละหมาผู้กล้าหาญในนิตยสารหลายๆเล่มก็บอกว่าอย่างเช่นที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็สร้างอนุสาวรีย์ให้กับไลกาด้วยพระญี่ปุ่นเองก็สวด
วิญญาณให้กับวิญญาณผีไลกาเหมือนกันเหมือนกันโรแมนติไซซ์สัตว์ตัวนี้ในฐานะผู้ที่อุทิศตัวผู้ที่เสียสละแต่ความจริงมันเป็นเรื่องของความรุนแรงต่อสัตว์ปะวะไม่แต่นี้มันเป็นคอนเซปต์ของยุคนี้ไงจริงๆคอนเซปต์เรื่อง animal rights มันไม่เคยถูกนับมาก่อนถูกปะถ้าย้อนกลับไปในยิ่งบริบทยุคสงครามโลกสงครามเย็นนะ animal rights นี่ไม่เคยถูกนับมาก่อนนะเพราะจริงๆแม้กระทั่งคอนเซปต์เรื่อง human rights ในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มองว่าคนทุกคนคือมนุษย์เลยเพราะว่ามันยังไม่ได้ปลดแอกอาณานิคมในช่วง60อ่ะเพราะฉะนั้นคนบางพวกยังไม่ได้เป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเลยเพราะฉะนั้น animal rights ซึ่งเป็นเรื่องที่มาทีหลังมากๆตอนนั้นน่ะยังมองไม่เห็นแล้วพูดถึงเรื่องสิทธิสัตว์อย่างเงี้ยนอกเรื่องจากบทความไปอ่ะคิดว่าอามคิดว่า animal rights เนี่ยมันเป็น humanized animal หรือเปล่าจริงๆถ้าให้พูดชัดที่สุดง่ายที่สุดสำหรับวิธีคิดแบบเสรีนิยมอ่ะใช่มันคือการที่คือคนที่เชื่อใน human rights กันเองอาจจะเชื่อว่า rights มันเป็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่มนุษย์ทุกคนพึงมีร่วมกันตามธรรมชาติใช่มั้ยนี่คือสิ่งที่เราท่องกันมาตั้งแต่จอห์นล็อกหรืออะไรก็ตามทีนี้เนี่ยเวลาเราบอกว่ามนุษย์ทุกคนมันเกิดมาแล้วมันเท่าเทียมกันตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ตามธรรมชาติแบบเดียวกันนั่นก็คือกฎแห่งเหตุผลนะแต่มนุษย์ไม่ได้จะใช้เหตุผลห้ามหันกันไงมนุษย์มันปรองดองกันได้เพราะมนุษย์มันมีความอาทรมันมีจิตใจที่ดีต่อกันมันมีสิ่งที่เรียกว่า humanitarianism ไอ้มนุษยธรรมนิยมแล้วก็ไอ้หลักการที่เรียกว่า humanity หรือว่าไอ้ภาวะที่เรียกว่าไอ้มนุษยชาติเนี่ยมันคอยกำกับพวกเราอยู่ดังนั้นไอ้คำว่า humanitarianism เนี่ยไอ้มนุษยธรรมนิยมนั่นแหละมันก็ค่อยๆขยายพรมแดนไปเรื่อยจากคนในกลุ่มเดียวกันจากคนข้างบ้านก่อนจากคนในบ้านจากคนข้างบ้านจากคนในประเทศขยายไปเรื่อยๆไปจนถึงคนในที่อื่นๆแล้วจากคนมันก็ค่อยๆขยายตัวไปสู่พรมแดนของสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นฮิวแมนหรือเป็นมนุษย์เท่านั้นอีกต่อไปแต่มองว่าทุกชีวิตคือไลฟ์คือชีวิตไม่ใช่ฮิวแมนไม่ใช่เฉพาะฮิวแมนเท่านั้นที่มีไลฟ์แต่เป็นทุกสิ่งมีชีวิตมีไลฟ์นั่นแหละแล้วมันไปเรื่อยๆบางทีนะตอนนี้สาย environmentalist อะจำนวนหนึ่งไปจนถึงว่าการคุ้มครองสิทธิชีวิตของสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ด้วยซ้ำอะไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วทีนี้กลับมาเรื่องเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยจริงๆอย่างที่บอกเลยว่าคอนเซปต์เรื่อง animal rights มันมาใหม่มากๆแต่สิ่งหนึ่งที่พอฟังแล้วรู้สึกว่ามันยังคงเด่นชัดตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงยุคนี้เป็นต้นมาเนี่ยมันคือการยังคงให้ความหมายที่ตายตัวเพียงไม่กี่แบบกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหมาหมาเนี่ยเปรียบหมาเป็นดาบสองคมดาบนั้นแล้วเหรอหมามิติแรกเป็นเพื่อนรักที่คุณต้องไว้ใจมันแต่ถ้าในขณะเดียวกันในด้านตรงกันข้ามถ้าคุณไว้ใจมันจะกัดคุณแล้วคุณก็จะตายหมาคือความอันตรายกลายเป็นแบบเป็นเพื่อนรักที่พร้อมจะฆ่าคุณนะนี่คือภาพจำของหมาในวัยเด็กนะแล้วยิ่งพอฟังบทความเนี้ยมันเหมือนกับความหมายที่สังคมไทยในอดีตให้กับหมาเนี่ยมันเป็นความหมายที่น้อยแบบปะอดีตมันมีนะอย่างเช่นคำว่าสัตว์หน้าขนคบไม่ได้อะไรอย่างนี้ไงนี่ไงเออไม่สุขไว้ใจไม่ได้มันอันตรายแต่ในกรณีขนาดเดียวกันก็บอกว่าเอ้ยหมาก็เป็นมิตรแท้ต้องไว้ใจมันที่สุดหมาเป็นสัตว์ที่น่าไว้ใจน่าเลี้ยงที่สุดแล้วเออว่ะเออมันก็เลยกลายเป็นความหมายคู่ตรงข้ามที่ดันมาอยู่ในเวลาที่มันไล่เลี่ยกันหรือบางเวลาก็อยู่ในเวลาเดียวกันด้วยซ้ำอ่ะขณะเดียวกันเนี่ยไอ้การประกวดหมาพันธุ์แท้ต่างๆเนี่ยมันนำไปสู่การตั้งคำถามว่าหมาพันธุ์ไทยหายไปไหนมีการปลูกชาตินิยมในหมาด้วยในการที่แสวงหานิยามหมาพันธุ์ไทยมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเนี่ยหมาไทยต้องหลังอานนะนู่นนี่นั่นหรือว่าการนิยามบางแก้ให้เป็นหมาพันธุ์ไทยเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่การแบบชาตินิยมเหมือนกันนอกเหนือจากการสร้างชาตินิยมแบบอื่นในสังคมไทยผ่านหมาอย่างเช่นแบบแม้กระทั่งชื่อพันธุ์อะไรเงี้ยปกติคุณเคยก็ชื่อพันหมาต้องชื่อภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยอ่ะใช่แต่พอบางแก้วอย่างงี้ใช่ไหมไทยเออนั่นแหละมันก็เลยแบบมีการสร้างชาตินิยมด้วยขนาดเดียวกันก็มีกระบวนการเคลื่อนไหวบางอย่างอย่างเช่นการมีหมาเป็นฐานะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีความพยายามจะต้องการจะแยกในทศวรรษ2500นะครับที่ต้องการจะแยกว่าสัตวแพทย์ควรจะแยกออกมาจากปศุสัตว์เพื่อที่จะรักษาหมาแทนที่จะรักษาวัวควายปศุสัตว์แบบนั้นใช่ไหมนำไปสู่การรักษาสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อดูเล่นสัตว์เลี้ยงในฐานะสมาชิกในครอบครัวอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงไปใช้งานเหมือนวัวควายนะครับก็มีการเคลื่อนไหวให้แยกสัตวแพทย์ออกมาจากปศุสัตว์ด้วยในการรักษาสัตว์โดยเฉพาะเนี่ยก็เลยนำไปสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์ของจุฬานะครับผมก็ทำให้เห็นว่าหมามันวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์เนี่ย pet culture เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมาเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากมายในสังคมเลยจากการบริโภคหรือว่าการเลี้ยงหมาในเชิงสัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งถือได้ว่า
อย่างชื่อบทความเขาเลยนะประวัติศาสตร์การเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ใช่แค่การแต่ประวัติศาสตร์สัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงสัตว์แต่มันมีเรื่องราวมันมีการเมืองมันมีวัฒนธรรมมันมีเศรษฐกิจแฝงอยู่เป็นแบบด้วยความสลับซับซ้อนกลายเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนการเชื่อมต่อเชื่อมติดเป็นเว็บที่ใหญ่โตมโหฬารทึกมันเป็นปรากฏการณ์ที่ข้ามผ่านการเวลาที่น่าสนใจเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าพูดจากฝั่งของนักสังคมวิทยาเนี่ยนักสังคมวิทยาเนี่ยเราก็จะเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วก็จะบอกว่ามนุษย์เป็นตัวแพตัวแบบของการอยู่อย่างเป็นสังคมเวลาอธิบายผึ้งอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ตัวแบบมนุษย์ไปอธิบายว่าผึ้งกลายเป็นว่าเวลาเรียกสัตว์อื่นใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเราจะใช้อุปมาอุปไมยของการเป็นมนุษย์ไปใส่เราแทบไม่เคยสนใจว่าแบบมนุษย์กับสัตว์สัมพันธ์ยังไงจบจนกระทั่งเรื่องสัตว์ถูกนำเข้ามาในสังคมวิทยาและถกเถียงกลายมาเป็นสังคมวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเป็นต้นเออแล้วก็คิดว่าบทความนี้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์มนุษยวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องการให้ความหมายเรื่องของการพัฒนาการของความสัมพันธ์เนาะที่มนุษย์มีกับสัตว์แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์หรือว่ามีความอยากจะแชร์อะไรกันบ้างไหมเกี่ยวกับประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ที่บ้านนะครับหรือว่าเล่าเรื่องความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้นะครับอย่าลืมรีบคอมเมนต์ของคุณผู้ชมไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้บนช่อง YouTube หรือว่าเข้าไปคอมเมนต์นะครับที่ Facebook ของรายการไม่ว่าจะเป็นของประชาไทหรือว่าของรายการมาเหตุประเทศไทยก็ดีวันนี้ผมอัมตินภพและพี่ปกป้องชานันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการมาเหตุประเทศไทยสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊อกบ๊อก